มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับออกโรงชี้แจงปมใบเฟิร์นโดนจับผิดช่วงนี้ผอมมากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปออกกำลังกายใส่ชุดอวดหุ่นผอมเพรียวเอวบางมากงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าช่วงนี้ใบเฟิร์นดูจะผอมเกินไปหรือเปล่าแขนขาเรียวเล็กลงมากในขณะที่ฝั่งแฟนคลับเข้ามาชี้แจงแทนใบเฟิร์นนะคะว่าใบเฟิร์นใส่รีเทนเนอร์ทำให้ทานอาหารยากขึ้นตัวอย่างของเม้นนะคะเช่นบอกว่าใบผอมไปยาดาราชอบคลั่งผอมกันหรือว่าชอบหุ่นพร้อมผอมกันอยากจะเป็นบ้างแต่ว่าเรียนแบบไม่ได้มันยากจะหุ่นเหมือนใหม่แล้วนะเกินงามหลังๆมานี้น้องใบดูผอมลงนะใบใส่รีเทนเนอร์แบบใสค่ะทำให้ทานอาหารไม่ค่อยได้เลยทำให้ผอมค่ะใบบอกว่ากำลังเพิ่มน้ำหนักอยู่ค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงคุณใบนะคะตอนนี้คุณใบกำลังเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็น้ำหนักอยู่ค่ะแฟนคลับออกโรงชี้แจงปมใบเฟิร์นโดนจับผิดช่วงนี้ผอมมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ